็เหมือนกรณีของคุณธนาธรนะถ้าจำได้ศาลปกครองตัดสินคดีธนาธรนะนี่ถ้าถอดรหัสนะฮะคือกรณีที่ดินของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์คือนส.3เพิกถอนเพราะเป็นการออกโดยมิชอบอยู่ในพื้นที่ป่านี่คือคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนส.3ก.ทั้งหมด59ฉบับออกโดยมิชอบอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรกรมที่ดินสั่งเพิกถอนแล้วนะเพราะฉะนั้นการเพิกถอนทั้งหมดนี้นำไปสู่การอ้างสิทธิ์ในการฟ้องคุณธนาธรก็เลยฟ้องศาลปกครองไงครับเคสนั้นคดีอาญาให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมอยู่ยังไม่มีการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องชี้แจงออกมาจากทางอัยการอันนี้คือเรื่องของคดีอาญาไม่เกี่ยวกับศาลปกครองนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่ดินอีกปมหนึ่งของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นคดีนะที่ดินทับซ้อนรอการสะสางก็เหมือนกรณีของคุณธนาธรนะถ้าจำได้ศาลปกครองตัดสินคดีธนาธรนะนี่ถ้าถอดรหัสนะฮะคือกรณีที่ดินของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์คือนส.3เพิกถอนเพราะเป็นการออกโดยมิชอบอยู่ในพื้นที่ป่านี่คือคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนส.3ก.ทั้งหมด59ฉบับออกโดยมิชอบอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรกรมที่ดินสั่งเพิกถอนแล้วนะเพราะฉะนั้นการเพิกถอนทั้งหมดนี้นำไปสู่การอ้างสิทธิ์ในการฟ้องคุณธนาธรก็เลยฟ้องศาลปกครองไงครับเคสนั้นแล้วฟ้องศาลปกครองไปเนี่ยนะแนวทางที่ศาลปกครองวินิจฉัยมาคือบอกว่านายอำเภอจอมบึงออกนส.3ก.ไม่ชอบด้วยกฎหมายธนาธรซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนไม่รู้ว่าอยู่ในเขตป่าให้กรมที่ดินจ่ายค่าเสียหายแก่ธนาธร4,900,000 บาทนี่คือที่ดินประมาณ80ไร่ให้จ่ายแก่ธนาธร4,900,000 บาทอันนี้ศาลปกครองกลางคดียังไม่ถึงที่สุดคือยืนยันว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าจริงแต่การออกเอกสารนส.3ก.ไม่ชอบแล้วเชื่อว่าธนาธรไม่รู้ว่าอยู่ในป่าเสียเงินไปแล้วศาลจึงไม่เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนนส.3ก.แต่ให้กรมที่ดินจ่ายค่าเสียหายให้นายธนาธร4,900,000เห็นไหมครับนี่เรื่องที่ดินกระบวนการแล้วกรณีนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่คุณธนาธรก็มีที่อันนี้ของคุณธนาธร81ไร่มันมีเอกสารแล้วก็ยืนยันว่าซื้อต่อมาจากอีกรายหนึ่งไม่ได้ซื้อจากออริจินอลแต่ยังมีแปลงของคุณชนาพันธ์จึงนุ่งเรืองกิจนะซึ่งมีบันทึกคุณสมพรมีบันทึกของคุณธนาธรไม่มีบันทึกตอนซื้ออย่างของคุณสมพรยังมีบันทึกว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อความเบื้องต้นแล้วที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงอาจถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้อันนี้ของคุณสมพรและคุณชนาพันธ์มีบันทึกเอาไว้ตอนซื้อแต่ของคุณธนาธรไม่ปรากฏศาลก็เลยให้คุณธนาธรเนี่ยได้รับเงินชดเชยแต่จะสังเกตว่าคดีลูกป่าเนี่ยคุณสมพรคุณชนาพันธ์ไม่มีการไปร้องต่อศาลปกครองเหมือนคุณธนาธรเพราะอะไรก็เพราะรู้ไงว่ากรณีของตนเองเนี่ยมีบันทึกเอาไว้ใช่หรือไม่จึงไม่ร้องจึงมีแต่คุณธนาธรไปร้องแล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้กรมที่ดินชดใช้แก่คุณธนาธร4,900,000 บาทเพิกถอนน่ะชอบแล้วแต่ให้ชดใช้เงินให้เขาด้วยแต่เรื่องคดีอาญาคดีอาญาให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมอยู่ยังไม่มีการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องชี้แจงออกมาจากทางอัยการอันนี้คือเรื่องของคดีอาญาไม่เกี่ยวกับศาลปกครองนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่ดินอีกปมหนึ่งของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เป็นคดีนะที่ดินทับซ้อนรอการสะสางครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกครับล่าสุดกรณีสปก.ที่โคราชกลับมารู้ทันคดีโกงนะครับที่ดินทับซ้อนรอการสะสางได้มีการชำระความเบื้องต้นไปแล้ว3กรณีกรณีเขากระโดงอันนี้จับตาดูหลังจากนี้กรณีของคุณธนาธรใช่ไหมไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเยียวยาอันนี้ถ้าไปเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ก็ต้องมีการฟ้องศาลปกครอง
เราเรียกค่าเยียวยาเช่นเดียวกับเอาพายที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาเรียกร้องล่าสุดอันนั้นก็มีทั้งที่ดินของชาวบ้านและที่สนามกอล์ฟของบริษัทนักการเมืองสำหรับกรณีล่าสุดก็คือกรณีที่โคราชที่สปกครับกรณีที่โคราชที่สปกนี่มีการไปตรวจสอบมีการแถลงข่าวปมปัญหาอยู่ตรงไหนตำรวจสอบสวนกลางได้ทำวิดีโอคลิปนะสรุปเรื่องราวมาครับเนี่ยฮะเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านให้สปกคืนความเป็นธรรมให้เกษตรกรนะเรื่องก็เริ่มมาจากชาวบ้านอำเภอเมืองโคราชได้รับความเดือดร้อนเขาก็ร้องผ่านทนายมาแล้วในที่สุดนะก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คนที่ไปเดินเรื่องนี้ก็คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะลงพื้นที่เองเลยด้วยนะนี่ครับสภาพปัญหานะสภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่นี่คือที่สปกนะกลายไปเป็นที่ทิ้งน้ำเสียของโรงงานครับถูกเอาไปใช้โดยไม่ถูกต้องแล้วที่ชาวบ้านสะท้อนเสียงอะปากินน้ำอะมันเป็นมะขามเป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับโอ้เป็นมาแต่แต่ผมไม่ได้น้อยเลยนะแล้วก็น้อยจริงเลยดีที่ปีผมจะต้องปีเดียวในเมื่อสิ่งแวดล้อมมันอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้โอ้โหดูสิฮะแล้วก็มีการประชุมเข้าตรวจสอบนะฮะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปล่อยน้ำเสียจริงหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบมีทั้งสอบสวนกลางปปช.ปปท.นะสปก.ในพื้นที่600กว่าไร่ครับอยู่ในเขตสปก.แบ่งเป็น13แปลงนะฮะออกเป็นเอกสารอย่างรวดเร็วฮะนะเวลาชาวบ้านจะได้นี่ช้ามากพบการกระจายสิทธิ์โดยมิชอบเร่งดำเนินการนะแบ่งแปลงโดยไม่มีการรังวัดจริงนะแล้วรอดูไปตรวจสอบแล้วไปเจออะไรท่านผู้ชมคอยดูนะพื้นที่ไม่เหมาะสมจะไปทำเกษตรได้ยังไงครับแล้วตอนนี้ก็เป็นบ่อทิ้งน้ำเสียแล้วออกมาให้กับใครเร็วหรือเกินแล้วถือครองแทนใครหรือเปล่านะขัดกับสภาพความเป็นจริงนี่คือเป็นบ่อทิ้งน้ำเสียไม่เหมาะกับการทำการเกษตรนะแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลเท็จนะว่าใช้เป็นการทำการเกษตรมอบสปก.4/1กับบุคคลที่สวมสิทธิ์ผู้ครอบครองสิทธิ์ไม่ใช่เกษตรกรนี่ข้อมูลของสอบสวนกลางนะขออนุมัติหมายจับ4รายนะมีทั้งเจ้าหน้าที่สปก.เห็นไหมผู้ต้องหามีตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะนี่ระดับผอ.นะโดนออกหมายจับนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมดแล้วก็เจ้าที่เขาก็ปฏิบัติการลงไปในพื้นที่นะฮะซึ่งวันนั้นท็อปนิวแล้วก็มีการรายงานสดด้วยนะปฏิบัติการลงตั้งแต่ฟ้าสางเลยนะลงไปในพื้นที่วันนั้นครับนะตรวจค้นเก็บหลักฐานต่างๆนานานะแล้วก็ไปที่บ้านของเป้าหมายฮะไปหลายจุดนะครับแล้วนี่ดูฮะไปเจออะไรยังไงบ้างนี่นี่คือพื้นที่หลายจุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย เรียกได้ว่าลงหลายหน่วยงานลงพร้อมกันนะแล้วท่านผู้ชมดูนี่หลักหมุดไปอยู่นี่ได้ยังไงทั้งๆที่เป็นข้าราชการเกษียณนะที่บ้านหลังนั้นนะฮะแล้วก็มีเอกสารเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายนะนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวนะกวาดบ้านให้สปก.คืนความเป็นธรรมให้เกษตรกรเนี่ยนำแถลงโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องCIB เนี่ยเป็นหลักเลยแล้วท่านผู้ชมดูภาพนี่คือการไปตรวจค้นหนึ่งในจุดที่ไปตรวจค้นไปเจอหลักหมุดแบบนี้ครับ151หลักมาได้ยังไงถ้าเป็นของจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ทางราชการแต่ถ้าเป็นของปลอมก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานปลอมแปลงหลักหมุดนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับขบวนการปักหลักหมุดออกเอกสารสปก.โดยมิชอบหรือเปล่าแล้วก็ตัวเอกสารเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเกี่ยวข้องอย่างไรกำลังสอบขยายผลกันอยู่ครับนี่คือการออกสปก.เอื้อนายทุนใช่หรือไม่อันนี้เป็นปฏิบัติการของเจ้าที่ที่โคราชนะครับแล้วตัวหลักที่ลงไปปฏิบัติการครับนั่นก็คือที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์คนนี้แหละครับที่ลงไปในพื้นที่ในวันนั้นคุณธนทนเนี่ยบอกว่าออกหนังสือที่ดินสปก.เร็วมากเร็วผิดปกติเลือกปฏิบัติทำให้เฉพาะกลุ่มนายทุนหรือคนรวยนอมินีถือครองทำกันเป็นขบวนการ
ไม่ว่านายทุนหรือผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นใครหากพบผิดหรือเกี่ยวข้องไม่มีข้อยกเว้นไม่มีมวยล้มต้มคนดูนี่คือคำพูดของคุณธนดลนะฮะแล้ววันนั้นที่มีการจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาครับผมพูดแบบบิงบอลเนาะผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะมันมีเงื่อนไขของผมเป็นประชาชนแล้วผมไม่เคยหนีไปไหนผมอยู่ที่นี่ตลอดผมไม่เคยว่าหลบไปนู่นหลบไปนี่ไปอาณาธรรมผิดกฎหมายใจเย็นใจเย็นคือเราอะตอนนี้มีแค่ว่าเป็นหมายจับเราก็ต้องพูดว่าทำอย่างนี้มีความสุขเราก็ต้องสู้คดีกันไปนะโอกาสที่ว่าเราจะผิดไม่ผิดยังศาลยังไม่ตัดสินเข้าใจไหมยังมีโอกาสที่จะสู้คดีไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจุดเริ่มต้นผมขออนุญาตพูดนะครับผมพูดได้ไหมครับท่านครับอย่าไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้าไปนี่ไม่เป็นผมที่ไม่รู้หรอเป็นไงผมเลวขนาดนี้เหรอผมค้ายาบ้าเหรอผมปล้นธนาคารผมปล้นร้านทองเหรอพี่ผมขาไปขึ้นรถตู้ก่อนใช่ไหมพี่สงบสติอารมณ์แม็ดขอครับพี่จะได้เขียนรถดูในส่วนพี่ลูกชายผมจะบวชวันที่6นี้เขาจบวิศวะจุฬาเบียร์ไปตรวจที่บ้านพี่ให้โอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมพี่สงบสติอารมณ์จะได้ไม่ต้องควบคุมตัวกันแบบอะไรให้เกียรติกันนะพี่นะไม่มีมวยล้มต้มคนดูต้องติดตามหลังจากนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้ผู้ต้องหาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไปนี่คือที่ดินทับซ้อนรอการสะสางเห็นว่าแต่ละกรณีต้องดูเป็นกรณีต้องดูตามข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีแต่ที่แน่ๆล้วนแต่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับที่ดินครับที่ดินมีอยู่จำกัดแต่ความต้องการใช้ประโยชน์มีไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการใช้อำนาจนะในการได้มาซึ่งที่ดินเหตุที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไรให้บรรลุผลนะงานนี้ไม่ง่ายต้องติดตามกันต่อครับ